นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ใครมาแต่เช้าเลยเนี่ยขอโทษทีนะมารบกวนคุณแต่เช้าคุณมาทำอะไรวันนั้นเสี่ยหุ้ยมาหาฉันฉันเลยแวะมาดูสมาร์ทโฮมของพวกคุณว่าคุ้มกับเงินลงทุนหรือเปล่าฮะไม่ต้องห่วงครั้งนี้มีกาแฟแล้วคุณอยากดูเหรอนั่งก่อนสิตัวอย่างล่ะรอแป๊บนึงนะนี่เปิดแอร์ได้มั้ยเนี่ยฉันร้อนมากเลยเปิดแล้วเหรอนาฬิกาผมมันวัดอุณหภูมิในตัวได้มันก็จะทำตัวเป็นรีโมทเปิดแอร์ได้นะอืมก็ไม่เลวแฮะก็พอได้ดูสินี่คุณทำอะไรอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเอ้าเป็นอะไรอีกไม่มีอะไรเสียนี่คัดเอาก็ปกติเสี่ยหุ้ยยังจ่ายค่าไฟเหรอจ่ายแล้วเหรอทำไมไฟยังดับล่ะฉันไม่สนเธอรีบกลับมาเลยเอลล่าอยู่ที่นี่กลับมาเร็วๆแค่นี้ล่ะนี่ประตูนี้มันปิดแบบนี้คือออกไปไม่ได้แล้วเหรอประตูนี้ต้องใช้ไฟนะงั้นตามช่างทำกุญแจมาเปิดให้มั้ยไม่ได้ตัวอย่างมีแค่อันเดียวใช้เวลาตั้งนานกว่าจะทำมันได้ถ้าทำมันพังไม่รู้ต้องซ่อมนานหรือเปล่าแต่ฉันมีเวลาครึ่งชั่วโมงต้องรีบไปพบลูกค้าสำคัญช่างเถอะช่างเถอะนะรอเสียงหุ้ยมาดีกว่าอย่าทำเลยไม่เป็นไรก็เหมือนกับการเรือไงเล่าเรียบร้อยแล้วฮะใช่แล้วคุณไปได้แล้วนี่หยิบไม้กวาดให้ผมหน่อยเอ้ยชายฉันหยิบไม้กวาดเหรอไหนล่ะไม้กวาดเร็วหน่อยเอามานี่จำไว้นะเดี๋ยวตอนผมต่อสายไฟถ้าผมไม่ขยับแต่มีเสียงเรือไม่หยุดแสดงว่าผมโดนไฟช็อตจำไว้นะเอาไม้กวาดนี่ผลักผมออกไปแรงๆเลยห้ามใช้มือผลักล่ะคุณจะโดนไฟช็อตไปด้วยคุณจะบ้าเหรอมันอันตรายมากนะอย่าทำเลยไม่เป็นไรหรอกเชื่อผมสิผมทำได้แน่ๆเตรียมพร้อมนะยังอึ้งอยู่เดี๋ยวก่อนทำไมล่ะขอเตรียมตัวแป๊บนึงคุณทำอะไรอ่ะก็คุณไม่ขยับฉันก็ต้องผลักออกไงผมกำลังพยายามก็ต้องนิ่งไม่ขยับนะสิเอาเหรอขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจโถเอ้ยคุณอย่าทำเลยทำแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะผมไม่ตายเพราะไฟนี่หรอกเชื่อผมสิต้องได้แน่นอนเร็วเข้าเตรียมตัวนะโอ้ย
เฮ้ยเป็นไรอีกล่ะจะปิดด้วยเหรอแล้วทำไมจู่ๆไฟมันติดล่ะจริงด้วยทำไมจู่ๆถึงติดล่ะพวกนายเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเอล่าไม่เกี่ยวกับงานของเฉิงไข่นะไม่ใช่พวกเราไม่จ่ายค่าไฟเมื่อกี้ทั้งตึกไฟตกไฟก็เลยดับผลิตภัณฑ์ของเฉิงไข่ใช้งานได้จริงๆนะคะสามล้านเหรียญสามล้านเหรียญเหรอพวกเราเอ้าถังลงทุนให้กับสมาร์ทโฮมและจะไม่เข้าไปยุ่งกับการบริหารไม่มีกำหนดไม่มีอำนาจตัดสินใจเหรออย่าบอกนะว่ายังไม่พอใจอีกพอใจสิพอใจมากเลยดีเลย แต่ว่าฉันลงทุนให้และจะไม่เร่งคุณส่งงานด้วยแต่คุณต้องทำให้ดีๆล่ะ คุณไม่ต้องห่วงนะฉันจะจับตาดูเขาเอง จะไปเซ็นสัญญาที่อ้าวถังวันไหนเก็บกวาดเสร็จแล้วค่อยว่ากัน yes ขอบคุณนะเอลล่า คุณครับครับเป็นไรหรือเปล่าครับคุณครับไม่เป็นไรใช่ไหมไปโรงพยาบาลไหมครับคุณไม่ต้องฉันจะกลับโรงแรมคุณฟางครับเมื่อคืนคุณไปไหนมามีผู้ชายสองคนมารอพบที่หน้าล็อบบี้ยังบอกว่าจะพบคุณให้ได้ผมไม่ได้บอกพวกเขาว่าชื่ออะไรดูท่าทางพวกเขาไม่น่าจะเป็นคนดีหรือว่าจะมาจับไปเรียกค่าไถ่พวกเขานี่แหละจับพวกเขาไว้เอาเฮ้ยนี่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวพอดีเลยคุณฟางครับพวกเราเองนะนายรู้นามสกุลฉันได้ยังไงพวกนายมาทำไมพวกเราเอากระเป๋ามาคืนคุณกระเป๋าเงินฉันไม่ได้หายไม่หายเหรอแต่มันอยู่ที่ผมเนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูสิกระเป๋าเงินของคุณอย่าบอกนะว่าจำไม่ได้ปล่อยพวกเขาซะเฮ้ยในกระเป๋าเงินมีเอกสารอยู่เราก็เลยรู้ชื่อคุณเราก็เป็นคนฮ่องกงเหมือนกันเลยรู้ว่าคุณเป็นใครนั่นสิทำดีไม่ได้ดีคนดีนั้นว่าเป็นขโมยไปเถอะเดี๋ยวก่อนครับผมขอโทษขอบคุณพวกคุณมากถ้าไม่ได้พวกคุณแล้วก็แค่ทำเอกสารพวกนี้ใหม่ผมก็แย่แล้วเข้าใจพวกคุณผิดไปขอโทษนะครับไม่เป็นไรเข้าใจกันแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะผมพอมีเงินสดอยู่นิดหน่อยถือเป็นสินน้ำใจแล้วกันคุณฟังครับที่จริงพวกเราก็มีเงินแต่คงไม่เยอะเท่าคุณหรอกฮัลโหลครับเท่าแก่เคอร์ขอโทษครับพวกเราไม่ได้โกหกคุณนี่เขาแก่เคยอีกแล้วเหรอนั่นสิทำไงกันดีคุณฟางครับคุณพอจะช่วยพวกเราหน่อยได้หรือเปล่าครับอรุณสวัสดิ์ค่ะบอสว้าวออฟฟิศพวกคุณก็ใหญ่อยู่นะไม่หรอกเล็กนิดเดียวคุณอย่าแซวเลยครับไม่เป็นไรทำงานได้ก็ดีแล้วจริงด้วยพวกคุณว่าเท่าแก่เคอร์เป็นคนยังไงเหรออะไรฉันก็เป็นเท่าแก่เหมือนกันนะเท่าแก่เคอร์ยังไงเท่าแก่เคอร์ต้องให้คุณสละเวลามาแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยอย่ามาไร้สาระนะพวกคุณรับปากเรื่องสินค้าเมื่อไรจะส่งมอบสักทีเฮ้ยไม่ใช่พวกเราไม่อยากขายแต่เราไม่มีสินค้าแล้วครับตอนแรกพวกคุณยังรับปากผมทำไมถึงบอกไม่มีของแล้วล่ะเปล่านะครับใจเย็นก่อนครับเท่าแก่เคอร์ที่จริงพวกเราก็อยากขายให้คุณแต่คุณมาช้าไปผมไม่เอาเงินมาให้ไม่ใช่เหรอดูสิดูเอาเลยตอนนี้มีเงินก็ไม่มีประโยชน์เพราะสินค้าของพวกเรา
ขายเขาไปหมดแล้วเฮ้ยแกนี่เองจะมาแย่งของฉันเหรอผมเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่เท่าแก่เคอร์คุณใจเย็นก่อนไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจเขาไม่ได้มาแย่งเขามาซื้อนะครับก็ตอนแรกมันเป็นของฉันนี่ไอ้หมอนี่ให้นายเท่าไหร่ฉันเพิ่มอีกเท่าตัวแล้วมาพวกเราบอกคุณแล้วนี่ว่าสินค้าของเรามีจำกัดขายหมดก็ไม่มีแล้วครับงั้นก็ขายเพิ่มขึ้นไม่ได้หรือไงไม่งั้นเงินพวกนี้จะทำยังไงก็ได้ก็ได้ผมรับปากเท่าแก่เคอร์ถ้าสินค้าออกใหม่เมื่อไหร่ผมจะรีบแจ้งคุณทันทีเลยผมจะไม่ให้คุณเสียเวลาแบบครั้งนี้หรอกเท่าแก่เคอร์เก็บเงินของคุณไว้ก่อนเงินมากขนาดนี้อย่าให้ใครเห็นเข้าเด็ดขาดนะคุณรับปากผมแล้วนะครับผมรับปากคุณถ้าไม่ให้คุณอีกแล้วก็คุณมาเผาบริษัทผมได้เลยผมจะไม่ว่าสักคำได้ไปนะครับโชคดีนะครับเขาจริงๆนะฉันเห็นเขามากับตาได้ยินชัดเลยว่าเขาพูดแบบนี้คุณต้องเชื่อฉันนะแน่ใจหรือว่าเป็นเรื่องจริงก็ยังไม่แน่ต้องหาข้อมูลมาพิสูจน์เพิ่มเติมแล้วก็อันนี้เหมือนของที่ส่งฮ่องกงครั้งก่อนเน้นชื่อเลยว่าส่งให้คุณทนายกลัวเราตกลงกันไว้แล้วนี่คุณรับเงินแล้วส่งรายงานเสร็จก็ไม่ต้องติดต่อกันอีกคุณไม่ควรมาหาผมเลยนะมีคนไปค้นบริษัทผมสะกดรอยตามผมอาจมีคนสงสัยว่ารายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเป็นของปลอมแน่เลยคนที่เขียนรายงานเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมถูกสะกดรอยตามไม่ต้องห่วงเช็คที่คุณจ่ายออกในนามบริษัทลีอันของคุณไม่มีทางตรวจสอบมาถึงคุณง่ายๆหรอกแต่คนคนนี้ใจสอดต้องการให้เราช่วยเขาหนีเขาจะเอาเงินอีกเหรอให้ได้อีกแค่2ล้านเหรียญรายงานสิ่งแวดล้อมฉบับนั้นช่วยเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของที่ดินเราถึงได้มีวันนี้ให้เงินเขาอีกหน่อยก็แก้ปัญหาได้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะแต่ว่ากลัวจะมีเรื่องยุ่งตามมาคนแบบนี้กลัวหนีเสือป่าจระเข้เท่านั้นเงินที่เราให้ขอให้เขาใช้ทั้งชีวิตเขาต้องหนีไปไกลมากแน่ๆเขาไม่กล้ามาวุ่นวายกับเราหรอกโอ้ได้ฉันจะเซ็นเช็คให้เขาอีกใบแล้วกันไม่ต้องเดี๋ยวผมเซ็นให้เองเราตกลงกันแล้วว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเฮ้ยสรุปว่าใครสะกดรอยเขากันแน่หรือว่ามีคนรู้แล้วว่ารายงานนั้นเป็นของปลอมเราเกินเป็นคนที่บริษัทเขาสะกดรอยเขาด้วยแต่ไม่พบอะไรที่จะเป็นหลักฐานว่ารายงานนั้นเป็นของปลอมตอนนี้ปู้เหยินเจียก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วก็ยิ่งชัดเจนแล้วว่ารายงานสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นของปลอมถ้าไม่อย่างนั้นคนเขียนจะหนีไปทำไมล่ะคุณคิดว่าปู้เหยินเจียหนีไปแล้วเหรอครับเทียนเซิงเปลี่ยนโรงไฟฟ้าให้เป็นคฤหาสน์ได้ก็เพราะอาศัยรายงานสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ออกมาว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะจะทำโรงไฟฟ้าอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นแล้วน่าจะให้เหล่าเกินตามหาปู้เหยินเจียในต่างประเทศนะครับต่อให้มีหลักฐานว่ารายงานเป็นของปลอมก็ต้องให้ปู้เหยินเจียชี้ตัวเฮ่อเทียนเซิงถึงจะได้นะงั้นพวกเราให้ผู้ชำนาญเขียนรายงานขึ้นใหม่เพื่อยืนยันว่าที่ดินผืนนั้นใช้สร้างโรงไฟฟ้าได้ดีไหมครับเราไปหาคนเขียนมาเขียนแก้รายงานนั้นได้งั้นปู้เทียนเซิงก็ไปหาคนมาเขียนยืนยันว่าสร้างโรงไฟฟ้าไม่เหมาะได้ตอนนี้ที่สำคัญก็คือทางการต้องแก้ไขการใช้ประโยชน์ของที่ดินไม่งั้นเฮ่อเทียนเซิงก็สร้างบ้านได้เรามัวแต่ฟ้องกันไปมาก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ทำให้เสียเวลาโอ้นี่ชงไข่อาทิตย์หน้าจะแถลงข่าวเปิดตัวสมาร์ทโฮมนายทำไปถึงไหนแล้วก็ราบรื่นดีราบรื่นเหรอไหนนายเอาตัวอย่างมาให้ฉันดูหน่อยสิเตียวหุยอะไรหรอเรียกอยู่ได้อ่ะ
เอาของมาให้เขาดูหน่อยมาแล้วค่ะนี่ไงฉันถือให้นะมือหรือเปล่าทุกไพ่นี่มันอะไรคิดว่าเป็นอะไรล่ะนายจะดูก็ดูให้พอสินายทำมาตั้งนานมีแค่พวกรูปบ้าพวกนี้เนี่ยนะคือเฉิงไข่ยังทำไม่เสร็จเลยอะค่ะถ้านี่คือความคืบหน้าของนายแปลว่านายไม่ได้ทำอะไรเลยฉันบอกเจ้านายของนายแล้วว่างานของฉันไม่จำกัดงบและเวลาไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้ทำงานถ้านายทำงานจริงก็มาให้ฉันดูว่างานไปถึงไหนแล้วบ้านอัจฉริยะต่อให้ทำเสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะไฟฟ้าสำคัญที่สุดสำหรับมันนายเข้าใจไหมเนี่ยฉันพูดถึงสมาร์ทโฮมแต่นายพูดถึงเรื่องไฟฟ้าอะไรอีกไม่บอกไปนายก็ไม่เข้าใจอย่ามายุ่งกับฉันนะเฮ้ยนี่นายรู้จักความรับผิดชอบไหมฉันโทรหาก็ไม่รับนายไม่รายงานบริษัทตอนนี้ฉันมาแล้วนายก็เอารูปบ้าๆพวกนั้นมาให้ฉันดูฉันจะเอาแผนงานกลับไปดูเองจะได้รู้ว่างานของนายคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนี่เอาคืนมานะนี่เอาของฉันคืนมานี่อย่าแย่งกันเลยอย่าพูดจาจากันอย่าดึงนี่ปล่อยฉันมาคืนมานะนี่นี่ไม่ช่วยเร็วยังไงพวกเขาก็ทะเลาะกันอยู่ดีนี่ออกไปอย่าดึงดึงไปฉันมาเอามานี่เอาของฉันคืนมาถึงเฉิงไข่จะไม่ได้ส่งงานก็ไม่เห็นต้องทะเลาะกันนี่นะเขาไม่ใช่แค่งานไม่คืบหน้าแต่ว่าตัวเขาเองก็มีปัญหาความคืบหน้ารายจ่ายการทดสอบผมจะเอาอะไรเขาก็ไม่มีเลยไม่มีเลยจริงเหรอมีแค่รูปภาพบ้าๆนั่นเขาไม่มีความรับผิดชอบทำไมถึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคนไม่มีความรับผิดชอบแต่อยู่รอดมาได้บางทีอาจเพราะเป็นคนไม่ธรรมดาฮะแบบนี้ผมชื่นชมไม่ไหวหรอกเข้าใจว่าคุณทำเพื่อบริษัทเหนื่อยหน่อยนะผมเหนื่อยนะไม่เป็นไรแต่งานแถลงข่าวเปิดตัวอาทิตย์หน้าเขาทำเสร็จไม่ทันแน่นี่พี่ดูทีใช่อีตาจอมยุ่งของอ้าวถังไหมถ้าใช่กดทิ้งให้ทีฮัลโหลเครื่องทำหน้าเสียไม่รับซ่อมบ๊ายบายโอ้ยเขายังชั่วไม่ใช่เขาโลกสงบจังเลยนายคิดว่าทำแบบนี้มันถูกเหรอนี่เรายังไม่ได้เงินก้อนที่สองจากอ้าวถังเลยนะคืนเป็นแบบนี้เงินจ่ายค่าเช่าเราก็จะไม่มีงวดแรกยังเหลือเท่าไหร่ไม่เยอะแล้วก็แปลว่ายังมีเนี่ยเงินเหลือพอให้นายจ่ายค่าเน็ตหรือแค่กินน้ำชานายไม่สนใจฉันก็ควรจะคิดถึงคิวเขาบ้างนะเขายังทำงานอยู่เลยเขากำลังแย่งอาหารดูสิเจ้านายจะดีแค่ไหนยอมให้ลูกน้องแย่งอาหารแบบนี้แล้วเจ้านายของฉันก็คือนายไม่จ่ายเงินเดือนไม่แย่งอาหารก็อดตายกันพอดีนายพูดถูกฉลาดมาก ทำไมทั้งบริษัทมีแต่ฉันที่ตื่นเต้นฉันไม่สนวันศุกร์นายต้องไปเอาเงินก้อนที่สองมาฉันไม่อยากรอให้เขามาตัดน้ำตัดไฟแล้วนี่ที่จริงเธออยากได้เงินมากเธอไปพูดเองเลยมะดีมะพวกเขาอยากฟังรายงานจากปากนายหรือนายไม่อยากทดลองแล้วถ้านายไม่คิดจะทดลองอีกก็น่าจะบอกเจ้านายใหญ่สักหน่อยนะเธอพูดถูกเลยเงินค่าทดลองแบตเตอรี่มากกว่าการทำบ้านอัจฉริยะเยอะเลยฉันต้องเรียกเงินจากเอลล่าเยอะๆหน่อยขอบคุณที่มาพบฉันคราวหน้าค่อยคุยกันต่อนะคะขอบคุณครับคุณจั๋วไม่เป็นไรค่ะลีเดียไปส่งเขาทีค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณกวนนั่นใครเหรอคุณไม่รู้จักเหรอโทบี้ไงโทบี้ผมรู้จักเหรอเขาแข่งสตาร์ทอัพมาด้วยนะอ๋อคนที่ไม่ได้เข้ารอบ10คนใช่หรือเปล่าไม่ใช่เขาเข้ารอบก็แพ้ผมอยู่ดีนี่คุณมีผมแล้วต้องหาคนอื่นมาทำไมทำไมเขาจะให้คุณลงทุนเหรอเฮ้ยขอร้องล่ะอย่าให้คนอื่นมาหลอกคุณง่ายๆเลยพวกที่ทำไม่เป็นแล้วบอกว่าข้าทำได้มีเยอะแยะพูดเหมือนเก่งแต่กลับไม่เจ๋งจริงพูดถึงตัวเองอยู่เหรอพูดถึงคนอื่นผมระดับแชมป์เนอะฉันกลับไม่คิดแบบนั้นฉันคิดว่าความคิดของโทบี้ก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยล่ะเอาล่ะเขาทำผลิตภัณฑ์อะไรนี่เลยหูฟังกันน้ำพูดโดยไร้สายและกันน้ำได้อีกด้วยแค่300กว่าเหรียญ300กว่าเหรียญเนี่ยนะคุณอย่าซื่อไปหน่อยเลยมีปัญหาอะไรความคิดสร้างสรรค์คือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นี่ขอทีอย่ามาก๊อปคำพูดของผมนะ
พูดน่ะมันง่ายแต่ทำน่ะไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้หรอกนะฉันร่วมมือกับคุณตั้งนานแค่ตัวอย่างสักนิดยังไม่มีดูโทบี้สิอย่างน้อยเขาก็มีตัวอย่างทำฟังได้จริงด้วยถ้าไม่เชื่อก็ลองฟังดูนี่ไม่ต้องหรอกหูฟังแค่300เหรียญผมกลัวไฟช็อตนะที่คุณมาหาฉันคงไม่ได้มาหัวเราะยอกคนอื่นหรอกนะสมาร์ทโฮม 2.0 ทำเสร็จแล้วเหรอดูรายงานให้จบก่อนค่อยคุยกับผมเพราะผมทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทำไมมีแค่นี้ก่อนหน้านี้คุณบอกว่าตัวเซ็นเซอร์นี่เป็นที่จับสัญญาณไงตัวเซ็นเซอร์ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตัวจ่ายไฟพูดได้ชัดก็คือแบตเตอรี่อ๋อฉันรู้แล้วว่าคุณมาทำไมฉันลืมให้เงินว่าสุดท้ายคุณเปล่านะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญสำคัญกว่าทุกสิ่งในโครงการคือหัวใจของทั้งโครงการเลยนะ1ล้านเหรียญกำลังพอดีเลยถ้าไม่มีอะไรคุณกลับไปได้ไม่นะผมไม่ได้หมายถึงเงินรู้ไหมว่าแบตเตอรี่สำคัญมากอะหลังจากผมบอกกับคุณเสร็จแล้วคุณจะต้องไม่ต้องพูดอีกแล้วฉันไม่ฟังแล้วนะฟังแล้วได้อะไรขึ้นมาคุณก็ไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูใช่ไหมตอนนั้นคุณบอกผมว่าไม่ต้องมีกำหนดก็ได้นี่นะนี่ฉันยังไม่เคยเร่งคุณเลยนะเฉิงไข่ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันแค่เงิน2ล้านเธอจะคิดว่าทำเงินหล่นนี่ไปได้แล้วกลับมาแล้วเหรออย่ามายุ่งกับฉันทำไมอ่ะเงินงวดที่2มีปัญหาเหรอเธอจะไม่เชื่อฉันก็ได้ปฏิเสธฉันก็ได้แต่ถ้าเหมือนฉันไม่มีตัวตนไม่ได้เคยไม่เห็นนายในสายตานายเป็นอะไรแค่ทำหูฟังก้องแก๊งอันเดียวอาทิตย์เดียวฉันทำได้เป็น10อันแต่ฉันมีความมุ่งมั่นนะหูฟังก้องแก๊งอะไรเล่าได้เงินงวดที่2มาหรือยังแต่ไปเชื่อไอ้โทบี้นั่นแล้วไม่เชื่อฉันจะทำมันออกมาภายใน1อาทิตย์ผมส่งของขวัญชิ้นนี้ให้คุณแสดงว่าเข้าใจคุณดีคุณนี่คงว่างมากเลยนะเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เลยว่างนะคราวก่อนพูดเรื่องคุณเรียนจบปริญญาตรีอ๋อไม่สิคุณเรียนมหาวิทยาลัยยังไม่จบก็มีธนาคารเพื่อการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กวักเรียกคุณไปคุณก็ได้เข้าร่วมด้วยตอนนั้นผู้ที่มีคุณธรรมที่สุดเขาเรียกกันว่าอาจารย์เฟยเขาให้โอกาสคุณตั้งหลายครั้งผู้ที่ถูกต้องก็คือเขาให้โอกาสผมหลายครั้งเพื่อให้ผมช่วยให้เขามีกำไรแต่อาจารย์เฟยก็ไม่เคยชื่นชมคุณมีครั้งหนึ่งเขาแพ้ให้ลูกค้ารายหนึ่งแต่เขากลับให้คุณรับผิดชอบต่อมาคุณก็ไปจากเขาผ่านไปอีกไม่นานอาจารย์เฟยช่วยบริษัทชื่อเมืองแร่จิ้นซั่วให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ขณะเดียวกันก็มีอีกรายลงทุนกับเขาเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ทำกำไรถึง3เท่าอาจารย์เฟยจึงทุ่มเงินทั้งหมดลงทุนไปพอใกล้จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ธนาคารที่ลงทุนไปกลับถอยออกในขณะเดียวกันก็ได้รับข่าวร้ายที่แท้เหมืองแร่จิ้นซั่วที่ใหญ่โตของออสเตรเลียไม่มีทองคำแค่เริ่มต้นกับพังทลายภายในคืนเดียวอาจารย์เฟยสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดต่อมาเลยออกจากวงการนี้เพราะความที่เขารับไม่ได้ก็เลยเพี้ยนไปเขาวิ่งลงไปเก็บเงิน5เหรียญจนถูกรถชนตายตอนนั้นเขาคิดว่าถ้าเก็บเงิน5เหรียญขึ้นมาได้ก็จะมีเงินพอซื้อหุ้นมาถูกรถชนตายแบบนี้มันไม่คุ้มเลยจริงๆไม่คุ้มจริง
ถ้าเขาไม่ขาดทุนจนกลายเป็นคนบ้าก็คงไม่ตายแต่กฎในการเล่นเกมก็เป็นแบบนี้ถ้ารับการขาดทุนไม่ได้ก็ไม่ควรเข้าตลาดแต่การตัดสินใจของเขาเกิดจากการถูกหลอกคนที่ทำร้ายเขาคือคนในธนาคารเป็นศิษย์น้องเล็กกว่า2รุ่นของคุณส่วนข่าวร้ายในเวลาเดียวกันคุณไม่คิดแล้วว่ามีคนวางกับดักเขาน่ะฮะข่าวสารในวงการพวกเราลอยมาเยอะแยะทุกวันข่าวไหนที่เป็นความจริงข่าวไหนที่ไม่เป็นความจริงก็ขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งนั้นยิ่งกว่านั้นถ้าเขาไม่ปิดบังเรื่องไม่มีทองคำในเหมืองก็ไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอกคนเรามีด้านมืดกับผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันเป็นแรงผลักดันผมไปสู่ความสำเร็จปี1979เกิดไฟไหม้ที่หมาใจเคิงผมพอจำได้นะตอนนั้นมีเด็กคนหนึ่งเขาออกไปจากที่เกิดเหตุได้แล้วแต่เขากลับวิ่งเข้าไปอีกเขาไม่เพียงห้ามแม่ของเขาไม่ให้ดับไฟแถมตัวเขายังหยิบน้ำมันก๊าซไปด้วยแล้วก็สาดเข้าไปทำให้ไฟลุกโหมมากขึ้นจากนั้นเขาก็บอกแม่เขาว่าแค่เพียงไฟไหม้จนหมดเท่านั้นเราก็ได้ไปอยู่ที่บ้านพักกันว้าวผมนี่ดูถูกฝีมือของเคอร์วางไม่ได้เลยคุณไปหามาได้ยังไงคุณคงจำคุณยายหวังได้นะจำได้สิคุณยายชอบเลี้ยงท็อฟฟี่ผมนะตอนนี้ยายหวังน่าจะอายุ80กว่าแล้วล่ะคุณยายพักที่ไหนล่ะผมกับคุณมีจุดที่แตกต่างกันคือเพื่อผลประโยชน์คุณทำได้ทุกอย่างแม้แต่เพิกเฉยต่อความตายของคนอื่นส่วนผมคงทำไม่ได้แน่นี่ไฟไหม้ทำให้ทุกคนได้เข้าไปพักในบ้านของทางการก็เป็นเรื่องดีนี่นาคุณควรเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดีไหมคุณทำแบบนี้จะมีความสุขขึ้นนะเอางี้เถอะมาทายหัวก้อยหัวคือคุณชนะแต่ถ้าหากคุณแพ้ไม่ต้องมาหาผมอีกอย่าเปิดออกก้อยแน่นอนคุณเป็นคนโยนเหรียญนี่คุณต้องมีลูกเล่นอยู่แล้วผมเปล่านะมีสิพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เอาใช่ไหมออกหัวยืนยันอีกทีก็ได้ที่จริงคุณแพ้ไม่ได้แพ้ให้กับเหรียญนี้หรอกแต่แพ้ให้ความสงสัยของตัวเองเทียนเซิงยอมรับจริงเหรอว่าเขาวางเพลิงตอนนั้นเขาไม่ยอมรับแต่ไม่ปฏิเสธเขาอายุยังน้อยก็กล้าทำเรื่องแบบนี้น่ากลัวจริงๆฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธเขาถ้าเป็นคนที่น่ากลัวขนาดนี้การจะหาหลักฐานความผิดของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเขาจะยิ่งระวังตัวคอยระแวงคนใกล้ตัวเขาทุกคนถ้าจะหาหลักฐานความผิดของเขาก็ต้องไปหาจากคนใกล้ตัวของเขาเอ๊ะทำไมว่างมาดูพวกเราไม่กลับบริษัทเหรอกลับไปก็แค่จะนั่งเฉยๆวางแผนความลับอะไรกันอยู่อ๋อไม่ใช่ความลับอะไรหรอกแค่พวกเราไปถูกใจนี่เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยธุรกิจเล็กๆของเราอย่าไปดึงข้อลงมาเลยพวกเรามีนัดแล้วไว้คุยกันคราวหน้านะค่อยคุยกันนะไม่เอาหน้ายังไงก็เพื่อนกันถึงไม่ทำด้วยกันก็เล่าให้ฟังได้นี่ฉันไม่แย่งงานพวกนายหรอกนี่ที่พวกเราไม่บอกเพราะกลัวนายจะหัวร้อนเยาะน่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนายก็พูดออกมาเลยจะดีกว่านะเล่าให้ฟังหน่อย คืองี้นะก่อนหน้านี้พวกเราไปถูกใจเว็บนึงที่สอนทำกับข้าว
คนนิยมมากมีประโยชน์มากเลยเริ่มทำกับข้าวผู้ใดคิดจะทำอาหารเหรอเรานะเราอยากเซ็นสัญญากับเธอเราอยากใช้ความยอดนิยมของเธอมาผลักดันผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเสื้อผ้าอาหารของใช้ประจำวันเอามารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็ไลฟ์สตรีมซะว้าวแกฟังก็รู้สึกว่าใช้ได้แล้วถูกแล้วการทำธุรกิจต้องพัฒนาทุกด้านถึงจะขยายให้กว้างได้หรือไม่จริงล่ะถ้าจะขยายให้กว้างก็ต้องค่อยๆก้าวไปไม่งั้นเงินทุนก็จะหมุนไม่ทันได้ลงทุนมากหน่อยก็ขยายได้กว้างอีกนายคงไม่ได้สนใจจริงๆใช่ไหมนี่ฉันเคยจัดแข่งขันสตาร์ทอัพด้วยนะเพราะชอบทดลองของใหม่ๆนายอย่าล้อเล่นเลยนะน่าเชื่อเหมือนล้อเล่นเหรอฉันออกจากฮ่องกงมาเมืองจีนก็เพื่อขยายธุรกิจหวังว่าจะประสบความสำเร็จจะว่าโครงการของพวกนายไม่เลวจริงๆนะดีงั้นก็ได้ฉันนัดเธอมาเจอกันแล้วพวกเราไปด้วยกันได้สิคนดังในเว็บที่พวกนายพูดถึงหน้าตาเป็นยังไงฉันหาไม่เจอเลยเธอยังไม่ดังมากถ้าเธอดังมากเราคงไม่ได้เซ็นสัญญากับเธอนี่ไงหาเจอแล้วเอ๊ะไม่ต้องหาแล้วเจอตัวเป็นๆเลยดีกว่าเฮ้ยทีนี้สวัสดีเธอคือคนดังในเว็บเหรอทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่เอ้าสองคนรู้จักกันเหรอนี่งั้นดีแล้วจะได้ไม่ต้องแนะนำวอเตอร์เป็นหุ้นส่วนคนใหม่ของพวกเราถ้าพวกคุณเป็นหุ้นส่วนกันเราก็อย่าร่วมงานกันเลยเอ้านี่ต้นต้นคุณจะมาถึงจะกลับแล้วเหรอฉันแค่ไม่อยากร่วมงานกับคนไร้คุณธรรมหลวงพ่อคะพิธีสวดครั้งนี้ต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดฉันต้องการให้คุณพ่อจากไปอย่างสมเกียรติสุขภาพของเธอไม่ค่อยดีมานานแล้วและเธอก็งานยุ่งมากโอกาสแท้งลูกยิ่งมีมากขึ้นครั้งนี้น่าเสียดายจริงๆครับนอกจากต้องพักผ่อนแล้วต้องระวังเรื่องอะไรอีกครับที่เธอต้องการที่สุดคือการดูแลและปลอดเฮลี่ตั้งหูเธอสวยจังเลยดีไซเนอร์คนไหนออกแบบให้หรือเขาถามคุณเนี่ยผมแค่ให้เขาทำตามแบบที่เฮลี่ต้องการคนออกแบบคือเฮลี่ครับฮะเก่งรักกันมากน่าอิจฉาพวกคุณจังเลยคุณเฮอร์คุณนายเฮอร์ชมอที่นี่ไหนครับดีครับสวยมากคุณเฮอร์คุณนายเฮอร์ดีนว่าพวกคุณรับเลี้ยงเด็กๆไว้ร้อยคนนอกจากเป็นคู่ที่ร่ำรวยที่สุดในฮ่องกงแล้วยังเป็นคนใจบุญมากด้วยที่จริงทำการกุศลกับทำธุรกิจก็เหมือนกันเพราะได้ช่วยเหลือคนอื่นถ้ายังทำให้ตนเองประสบความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันคือไม่ต้องไปสนใจถึงตัวเลขที่แท้จริงอ๋อเพื่อนผมคอยอยู่ตรงนั้นขอตัวก่อนนะครับอย่าดื้ออีกเลยนายลีโอไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันซะนานแกรีบบอกว่านายเลี้ยงเด็กไว้ร้อยคนเขาบอกว่าต้องเอาอย่างนายแถมยังว่าจะเลี้ยงเด็กไว้101คนน่ะใช่ไหมอย่าไปฟังเขาพูดเลยฉันแค่อยากใจบุญอย่างลีโอบ้างน่ะคนใจบุญในฮ่องกงมีตั้งเยอะตั้งแยะนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยพวกนายรู้ไหมว่าทำไมลีโอต้องเลี้ยงเด็กไว้เยอะแยะด้วยทำไมเหรอ เขาเคยพูดเองว่าแต่ก่อนเขาทำเรื่องแย่เอาไว้เยอะกลัวลูกออกมาพิการไม่มีลูกสืบสกุลนี่ต
อนนี้ไม่เหมือนกันแล้วรับเลี้ยงเด็กไว้เป็นร้อยคนนี่แล้วยังไงพอถึงวันนั้นก็มีลูกชายต่อแถวยาวเลยนะเออเจมส์เขาล้อเล่นนะล้อเล่นเหรอเขาล้อเล่นล้อเล่นครับเขาล้อเล่นเขาล้อเล่นไม่พูดแล้วจะขำกันได้ยังไงไม่ใช่นะฉันพูดความจริงฉันรู้จักกับลีโอตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วเขาเป็นคนชอบอัมด้วยอัมยังไงก็ไม่เคยโกรธถ้าโกรธไม่ใช่เขาแน่นอนคุณชายเจมส์นี่จำแม่นจังเลยต่อไปทุกคนต้องระวังให้ดีไม่งั้นแล้วก็เขาจะเมานายไปตลอดนี่จำไว้นะระวังหน่อยล่ะมาๆๆหมดแก้ว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 ฉันขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะนี่ระวังนะไหวหรือเปล่าไหวฉันไหวยังไม่ยุ่งกับฉันฉันไหวอยู่แล้วเราจอดตรงนั้นฉันไปก่อนนะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสบายมากเฮ้ยเดี๋ยวไปดูตาม้าตาเรือเลยลูกตาไหนหิ้งก้นหรือไงฮะนายทำเสื้อผ้าฉันเลอะหมดแล้วต้องชดใช้ด้วยฉันบอกไว้ก่อนอย่าคิดว่ารวยแล้วฉันจะไม่กล้าทำอะไรนายถ้านายกวนมากๆไม่แต่พ่อนายก็ช่วยไม่ได้แกกล้าเหรอคนรวยที่สุดในฮ่องกงยังต้องเห็นแก่หน้าฉันเห็นแก่หน้าแกล่ะย้อนกูใช้ช่วยอย่างแกเนี่ยนะเฮ้ยแกอย่าโอ้ยแกช่วยคนอื่นให้มีลูกไม่ได้อันก่อนมันจะมีลูกไม่ได้เลยครับครับคุณเชื่อไหมว่ากรรมจะตามสนองไม่เชื่ออย่าไปฟังคำพูดของพวกนั้นอย่าเก็บคำพูดพวกนั้นมาใส่ใจเลยพ่อเคยบอกฉันว่าคุณทำเรื่องเลวร้ายทั้งหลายอย่างกรรมจะต้องตามสนองลูกฉันก็ไม่มีแล้วยังไม่ใช่กรรมสนองอีกเหรอพวกเราทุ่มเทไปตั้งมากวันนี้ที่เรามีทุกอย่างเพราะเราสมควรได้รับคุณบอกว่ากรรมตามสนองคือสิ่งนี้ต่างหากฉันไม่ได้อยากได้แค่นี้ฉันอยากให้เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคนมากมายพูดกันว่าครอบครัวคือความสุขที่แท้จริงเหมือนที่เพื่อนคุณอาเจียนกับพ่อคุณพูดความสุขที่พวกเขาพูดถึง
คือครอบครัวที่มีลูกชายลูกสาวสมบูรณ์ครบถ้วนและอยู่กินข้าวกันพร้อมหน้าไงล่ะฉันจำความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้พรที่แสนธรรมดามันยากขนาดนั้นเชียวเหรอผมกับคุณไม่ใช่คนธรรมดาพวกเราถูกกำหนดให้ไม่ธรรมดานะความสุขของคุณกับผมไม่เหมือนกับของพวกเขาพวกเราได้อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วเราต่างเป็นผู้สนับสนุนของกันและกันแค่ผมได้อยู่กับคุณพวกเราอยากได้อะไรก็ได้นี่ต่างหากคือความสุขของพวกเราWhy ye be no, 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 no,